ดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาประธานคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่11ภายใต้แนวคิดย่าแฝกใต้ร่มพระบารมีอนุรักษ์ปัตตภีสร้างวิถีชุมชนซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมพัฒนาที่ดินและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อยกย่องเชิดชูรวมทั้งเผยแพร่ผลงานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเวลานี้เรากำลังคืนบุญคืนคุณให้กับแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินเราใช้มาถึงเวลาที่จะกลับคืนก็แล้วนะครับอำนวยความสมบูรณ์ขึ้นอะไรขึ้นโดยใช้หญ้าแฝกเป็นตัวนำแห่งกุศลกรรมในคราวนี้เนี่ยณเวลานี้11ปีผ่านมาคนที่ชนะการประกวดได้พิสูจน์ทราบโดยแปลงตัวเองเลยจากดินที่แห้งแล้งเขาแก้ปัญหาที่แห้งแล้งตกประการที่2เขาสามารถทําให้พื้นที่เขายั่งยืนได้สําหรับการพัฒนาต่างๆมาก็จะเห็นได้ว่ามีการนําใบหญ้าแฝกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งในการพิธีในวันนี้ก็มีเรื่องของการเดินแฟชั่นโชว์ด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการนําผลิตภัณฑ์ใบหญ้าแฝกต่างมาเป็นการพัฒนาฝีมือซึ่งพัฒนามาโดยลำดับซึ่งทางท่านประธานเองดร.สุเมธตันติเวชกุลท่านก็บอกว่าเราควรจะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการที่จะให้เกษตรกรที่ปลูกหญ้าแฝกเนี่ยมีรายได้ด้วยนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือจะเห็นได้ว่าใบหญ้าแฝกนะคะเกษตรกรนำมาคลุมดินเก็บรักษาน้ำในดินแล้วก็เป็นอินทรีย์วัตถุในดินจะเห็นได้ว่าทุกพื้นที่ที่มีการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยผลผลิตหรือพืชต่างๆก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะเพราะให้ร่องส่วนที่เราได้ปลูกมะม่วงอยู่เนี่ยไม่พังก็ถึงได้ใจโดยว่าถ้าเราทำเองอ่ะที่ในหลวงตรัสไว้อ่ะได้ประโยชน์แก่เราเองรางวัลเนี่ยเป็นสิ่งประกอบที่เราทำเพื่อที่ผมอยู่น้ำมันท่วมหลายครั้งพอน้ำท่วมต้องจกทิ้งพอน้ำท่วมต้องจกร่องทิ้งมะม่วงก็ตายปลูกใหม่ผมก็เลยทำคำล้อไอ้คันล้อมส่วนไปประมาณ2ล้านได้แล้วก็ปลูกมะม่วงอยู่ในนั้นประมาณ 2,000 กว่าต้นนะเพราะว่าก็ที่จริงแล้วได้ประโยชน์มากในการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยได้ด้วยใจรักแล้วได้ประโยชน์กับเราเองเป็นความยั่งยืนของหญ้าแฝกที่เราปลูกมาได้ตั้งร่วม15ปีนะครับแล้วก็กว่าจะได้รางวัลมาครั้งก่อนก็ประมาณ 3-4 ปีแล้วแล้วมาครั้งนี้10กว่าปีก็ถือว่าดีมากเลยนะปลื้มใจเดิมทีทางหน่วยประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำนะครับแล้วก็สภาพดินที่ไม่อุ้มน้ำเราก็เลยได้นำหญ้าแฝกเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาครับหลังจากที่เรานำหญ้าแฝกเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาสักระยะหนึ่งเราได้รับประโยชน์จากหญ้าแฝกจริงๆแล้วเราคิดว่าการได้รับประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ครับก็มาขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายให้กับกำลังคนและครอบครัวรวมถึงประชาชนรอบๆหน่วยนะครับได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างที่หน่วยได้รับประโยชน์จากหญ้าแฝกจึงเป็นผลทำให้วันนี้ได้รับรางวัลหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือแรกเริ่มเลยก็เป็นพัฒนาที่ดินจังหวัดตากนะครับแล้วก็เขตพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ครับได้ให้ความรู้แรกเริ่มแล้วก็นำหญ้าแฝกพันธุ์สงขาเข้าไปปลูกในหน่วยให้หน่วยได้เริ่มใช้แล้วหน่วยก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆแล้วก็ได้เห็นประโยชน์จริงๆก็เลยนำมาขยายผลแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นเป็นโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างครบวงจรทั้งการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงบำรุงดินการขยายผลผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากหญ้าแฝกและเพื่อส่งเสริมให้หญ้าแฝกก้าวสู่การเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกให้เห็นผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม